คนเยอะเนี่ยก็มันจะให้ผมก็มีคุณบ้างเพราะว่าตัวผู้ต่อยก็แบบใหญ่แล้วว่าหมัดตรงนี้หมัดเลยเราโดนตรงไหนไปบ้างเนี่ยก็โดนมีปากมีปากข้าวตาแล้วต่อยกังวลไหมผ่านไปยกแมตช์ทีแรกๆของยกถึงก็คิดว่าหนักใจอยู่ก็คิดว่าจะยากเป็นส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ที่จะมาเสียมากแล้วมันมั่นใจตอนไหนก็ตอนปลายยกแรกผมต่อยผมมีอาการต่อยให้ก็มีอาการแล้วเรามีอาการไหมก็มีครับตอนต้นผมก็มีอาการมึนๆว่าการมือมีแค่มือนี่นะโดนตรงไหนเจ็บจุดมีตาตาพอยกสองเข้ามาแรกเป็นไง